ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องรู้จักที่จะหาทางประหยัดเนี่ยมาดูเขาเลี้ยงกบเพื่อเป็นความรู้นะฉันว่าฉันจะเลี้ยงกบไว้กินเองดีกว่านี่ถ้าไม่ลงทุนอะไรเยอะแค่มุ้งแบบนี้แต่ฉันว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงในโอ่งก็ได้เออบ้านละตัว2ตัวเวลากบมันร้องนะมันก็เพราะดีด้วยวันนี้เรามาดูวิธีการเลี้ยงกบแล้วก็ที่สำคัญจะกินกบแบบสดๆเลยกันดีสิรสชาติจะเป็นยังไงนะคุณลุงแสวงครับอ้าวลุงอยู่นี่สวัสดีครับลุงครับลุงไปทำอะไรอ่ะในกระต๊อบนั่นอ่ะมาล้างกบครับล้างบ่อกบเหรอล้างบ่อกบไหนอ่ะไม่เห็นอุ๊ยตายอุ๊ยตัวเบลอเลยคุณลุงออกมาเถอะลุงทำไมตัวใหญ่อย่างนี้เนี่ยกบพันอะไรอ่ะลุงทำไมตัวตั๊กตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่านี้อีกฮะนี่ใหญ่กว่านี้อีกเหรอตัวเมียตัวใหญ่นี่ตัวผู้อุ๊ยตายตัวใหญ่มากเลยตัวเป็นกิโลเลยสิ7-8ขีดได้เหรอก็ลุงรู้ได้ไงตัวผู้ตัวเมียก็ต้องมานั่งส่องดูมันเหรออ๋อมันก็มีให้เราสังเกตอุ๊ยตัวเบลอเลยอ๋อนี่คือตัวเมียครับลุงนี่อายุเท่าไหร่อย่างเนี้ยเอ๊ะก็ยัง 7-8 เดือนได้7-8 เดือน8เดือนที่ออกลูกหรือยังมีไข่แล้วมีไข่แล้วมีไข่แล้วอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังมันฝรั่งชีสมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่แป้งขนมปังลงในภาชนะตามด้วยนมสดและกระป๋องเสริมไอโอดีนนวดผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงใส่มันฝรั่งต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยมายองเนสเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งแป้งที่เตรียมไว้ก้อนละ25กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดเป็นแผ่นบางโรยมอสซาเรลล่าชีสตามด้วยส่วนผสมมันฝรั่งโรยทับด้วยมอสซาเรลล่าชีสอีกครั้งจากนั้นห่อแป้งจัดเป็นทรงกลมให้สวยงามกดให้แบนเล็กน้อยจัดทรงให้สวยงามใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะพอร้อนนำขนมปังลงจี่จนสุกทั้งสองด้านจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูซุกี้โรมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำจิ้มซุกี้ใส่ซอสพริกคีโตลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศคีโตใส่ซอสหอยนางรมคีโตนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ซีอิ๊วขาวคีโตน้ำมันงาจากนั้นใส่น้ำหวานกลิ่นดั้งเดิมสูตร2 Zero Sugar ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่พริกขี้หนูแดงกระเทียม
น้ำมะนาวตามด้วยงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีและต้นหอมซอยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซุกี้โรวางผักกาดขาวลวกสุกลงบนภาชนะตามด้วยไก่หั่นเส้นข้าวโพดอ่อนต้นหอมหั่นท่อนเห็ดเข็มทองและกุ้งสดจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมมัดด้วยต้นหอมลวกสุกให้สวยงามนำซุกี้โรลงนึ่งในรังถึงนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซุกี้คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสบอลุส